อยากสนุกตื่นเต้นกับเว็บไซต์กีฬาชื่อดังคลิกแอดไลน์ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเลกุน่าโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองว่าโอกาสก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของโจฮูกิลมีโอกาสมากกว่าอามัดดิยาโลที่ต้องการใช้เวลาปรับตัวอีกเล็กน้อยโซชาและทีมงานสตาฟโค้ชชมเกมชุด U23 ที่เจอกับลิเวอร์พูลเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะดูเกมฟอร์มนัดแรกของดิยาโลปีกตัวใหม่วัย18ปีที่ย้ายมาจากแอตแลนต้าแต่กลับกลายเป็นว่าฮูกิลในบทบาทสู่หน้าตัวเป้าขโมยซีนยิงคนเดียว4ประตูในชัยชนะ 6-3 เมื่อถูกถามถึงโอกาสของดิยาโลในทีมชุดใหญ่โซชาตอบว่าเราต้องให้เวลาเขาในการปรับตัวอีกสักพักถ้าเราได้อะไรจากเกมนั้นผมจะเลือกโจฮูกิล4ประตูจากเขาคือกองหน้าชั้นยอดเรากำลังจับตามองพัฒนาการของเขาอามัดเริ่มต้นได้ดีแล้วทำไมโจถึงไม่ยิงจุดโทษด้วยตัวเองเพื่อเป็นประตูที่5ผมจะไปถามเขาโซชาพูดถึงดิยาโลที่ยิงประตูแรกของเกมและยิงจุดโทษแบบพาเนนก้าเป็นประตูปิดท้ายทั้งที่ก่อนหน้านั้นฮูกิลเป็นคนรับหน้าที่สังหารจุดโทษครั้งแรกสำหรับฮูกิลวัย17ปีเพิ่งย้ายจากอะคาเดมี่ของซันเดอร์แลนด์มาอยู่กับแมนยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วและแทบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวยิงไปแล้ว14ประตูในฤดูกาลนี้ให้กับทีมชุด U18 และชุด U23 รูดฟานนิสเตอร์ลอยย้ายเข้ามาแมนยูไนเต็ดในปี2001หลังจากที่บาดเจ็บหนักที่เอ็นไขว้หน้าหัวเข่าจนชวดเซ็นสัญญาในฤดูร้อนปี2000เรียกได้ว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันรักจริงถึงกลับไปหาอีกครั้งแม้จะต้องเสียเวลาอีก1ปีและเต็มไปด้วยความเสี่ยงว่าจะเดี้ยงซ้ำไม่ยิงระเบิดเถิดเทิงเหมือนเดิมแล้วก็ตามแต่รูดฟานนิสเตอร์ลอยก็ตอบแทนความไว้วางใจอย่างดีเยี่ยมและไม่ทำให้เซอร์เล็กผิดหวังพัฒนาจนกลายเป็นขวัญใจของเรดอาร์มี่ในช่วงเวลาสั้นๆคุณสมบัติที่กลายเป็นจุดแข็งของดาวถล่มประตูชาวดัตคือความเป็นมืออาชีพเขาจะหมั่นเพียรฝึกซ้อมดูแลร่างกายอย่างดีไม่ให้บุบสลายง่ายๆอาจเพราะมีประสบการณ์เลวร้ายจากการบาดเจ็บหนักรอยคีนเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นนักเตะร่วมงานกันเวลาที่รูดเจ็บนิดหน่อยก็แจ้งไปกับเฟอร์กี้ว่าจะไม่ขอลงเล่นตอนนั้นเลยคิดว่าเพื่อนปอดเป็นพวกใจไม่สู้เลยแซวไปว่าอย่าขี้กลัวไปหน่อยเลยรุดเลยตอบไปว่าสำหรับเขาแล้วร่างกายสำคัญที่สุดมีเพียงแค่ร่างเดียวเท่านั้นหากผิดพลาดไปเล่นไม่ได้ขึ้นมาก็เป็นอันว่าจบกันฉะนั้นต้องเอาใจใส่มากๆมาเจอกันภายหลังช่วงที่ต่างฝ่ายต่างรีทายกันเรียบร้อยลอยคีนนึกย้อนกลับไปถึงเข้าใจว่าสิ่งที่เพื่อนคิดนั้นถูกต้องจริงๆเพราะตัวเขาเองผลงานดรอปลงหัวภาพตั้งแต่ปี2005ซึ่งเริ่มมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนพอย้ายไปเซลติกก็ไม่อาจเค้นฟอร์มเก่งได้เลยร่างกายสึกหรอซ่อมแซมกันไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องเลิกลาแต่รุดยืนหยัดเล่นในลีกระดับสูงได้จนอายุ36หลังอำลาแมนยูไนเต็ดก็ยังไปอยู่กับเรอัลมาดริดนาน4ปีจากนั้นก็ย้ายไปบูเดลิก้าช่วยฮัมบุอีก1ปีแล้วกลับมาลาลิก้ารับใช้มาลาก้าในฤดูกาล 2011-2012 โดยลงเล่นทุกรายการ32เกมยิงไป5ประตูชัดเจนแล้วว่าสภาพร่างกายแข็งแกร่งจริงแม้จะผ่านมีดหมอมาไม่ใช่น้อยๆต้องรักษาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าเกือบปีเป็นคนอื่นอาจจะฝืนเล่นอย่างน้อยก็ไปค้าแข่งในลีกเอเชียหรือข้ามทวีปสู่เมเจอร์ซ็อกเกอร์ลีกโกยเงินได้อีกล็อตใหญ่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวแล้วค่อยแขวนสตั๊ดแต่รุดเลือกที่จะเลิกเมื่อเห็นว่าถึงเวลาที่จะได้พักไม่ต้องทรมานสังขารเพราะเงินทองไม่ใช่เป้าหมายหลักตามแผนที่วางเอาไว้หากใครรู้จักรูดฟานนิสเตอร์ลอยจะเข้าใจความเป็นส่วนตัวมากๆเขาชอบที่จะอยู่บ้านไม่ชอบการปาร์ตี้หรือสังสรรค์เหล้าบุหรี่มีบ้างแต่น้อยและอยู่ในกรอบความพอเหมาะสมซ้อมเสร็จก็บึ่งรถขับกลับบ้านเคยมีช่างภาพเก็บช็อตที่รูดถอดเสื้อที่ระเบียงบ้านพักแล้วปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟหรือซ่อมหลังคาด้วยตัวเองขณะเดียวกันเฟอร์กี้ยังพูดถึงลูกทีมรายนี้ว่ามีความมุ่งมั่นและแพชชั่นเต็มเปี่ยมรู้สึกผิดหรือไม่กระนอยเสมอหากเกมไหนยิงประตูไม่ได้ความผิดหวังจะก่อตัวขึ้นมาฉะนั้นรุดจึงมักจะมีคาถาประจำใจก็คือต้องพยายามทำประตูให้ได้ทุกนัดนี่คือหน้าที่ของกองหน้าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่คือข้อดีที่น่าชื่นชมของรุดทั้งนั้นแต่ธรรมดาของมนุษย์เมื่อมีด้านสว่างก็ต้องมีดาร์กไซด์รุดเองก็ไม่แตกต่างกันเราพอจะรู้กันแล้วว่าสาเหตุที่รุดฟานนิสเตอร์ลอยย้ายจากแมนยูไนเต็ดสู่เรอัลมาดริดในปี2006เป็นเพราะขัดแย้งไม่ลงรอยกับเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาเป็นพวกหัวรั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงแบกอีโก้ไว้มากเกินไปจนเหมือนกลายเป็นอาวุธร้ายย้อนมาทิ่มแทงว่ากันว่ารุดไม่ชอบขี้หน้าคริสเตียโนโรนัลโดตั้งแต่เจอหน้ากันครั้งแรกยิ่งรู้สึกแย่หนักมากเมื่อได้ซ้อมร่วมกันโรนัลโด
โยกมาอยู่กับแมนยูในปี2003สมัยนั้นหากใช้ภาษาเห็นภาพก็คือเด็กกระโปโลดีๆนี่เองเพียงแต่มีความเชื่อมั่นในฝีเท้าและไม่เคยเกรงกลัวใครหน้าไหนทั้งสิ้นสไตล์ที่เราเห็นกันมาตลอดคือชอบเลี้ยงบอลกระชากหลบฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งลีลาสับขาหลอกอันกลายเป็นเอกลักษณ์ปัญหาคือเขาต้องเล่นร่วมกับรุดในแนวรุกอยู่เสมอและการที่ครองบอลมากเกินไปทำให้จังหวะที่กำลังดีๆอยู่เกิดติดขัดแน่นอนมันทำให้ดาวยิงชาวดัตที่เปรียบเสมือนความหวังและขวัญใจเบอร์ต้นๆของเรดอาร์มี่ฉุนเฉียวเสมอลำพังตอนซ้อมว่าน่าหงุดหงิดแล้วมาเจอเกมจริงๆยิ่งเพิ่มความหัวเสียหนักขึ้นไปอีกริโอเฟอร์ดินานเล่าให้ฟังว่ามีอยู่เกมหนึ่งรุดตะบะแตกควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ตวาดลั่นสนามเลยทีเดียวโรนัลโดได้บอลบริเวณริมเส้นและพยายามหลอกล่อคู่แข่งและสัญชาตญาณของรุดก็ทำให้ปรีเข้ากรอบเขตโทษทันทีแต่แทนที่โรนัลโดจะผ่านบอลตามสเต็ปกลับเพิกเฉยและกลายเป็นเรื่องขึ้นรุดระเบิดโทสะเลยตะโกนว่าไอ้หมอนี่มันน่าจะไปเล่นละครสัตว์มากกว่าจะอยู่ในสนามฟุตบอลความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงงอนแง่นเรื่อยมารุดตั้งแง่และมีกำแพงเป็นของตัวเองไม่ยอมคบค้าหากไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่นอกจากนี้ยังมักหาเรื่องก่อกวนอยู่เสมออย่างเช่นตอนซ้อมคราวหนึ่งเหมือนจงใจอัดโรนัลโดอย่างหนักจนทำให้เกิดการกระทบกระทั่งกันขึ้นรุดจึงบอกว่าเก่งจริงก็ไปฟ้องพ่อแกสิวะซึ่งในความหมายต้องการสื่อไปยังคารอสเครอสผู้ช่วยผู้จัดการทีมอย่างที่รู้กันเครอสเป็นคนใช้คอนเนคชั่นไปกระชากโรนัลโดตัดหน้าหลายทีมใหญ่ในยุโรปจากนั้นก็ดูแลประคบประหงมอย่างดีตามภาษาคนบ้านเดียวกันลุดอาจมองว่าโรนัลโดได้รับอภิสิทธิ์พิเศษความไม่พอใจจึงสะสมเรื่อยมาพอสบโอกาสเลยจิกกัดเข้าให้อย่างไรก็ตามช่วงดังกล่าวพ่อบังเกิดเกล้าของโรนัลโดป่วยหนักได้ยินเรื่องนี้เข้าก็ย่อมกระทบกระเทือนจิตใจธรรมดาเรื่องนี้เฟอร์กี้เองก็รู้ดีมีการเรียกรุดมาตักเตือนว่าทำตัวไม่เหมาะสมควรให้เกียรติและเคารพเพื่อร่วมทีมด้วยอย่างไรก็ดีริโอยังแสดงความเห็นว่าการที่โรนัลโดถูกย้ำหมิ่นดูแคลนแทนที่จะเสียใจผิดหวังตรงกันข้ามกลับนำไปเป็นพลังเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอหลายครั้งที่โรนัลโดต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้เพื่อนๆล้อเลียนเยาะเย้ยตั้งแต่ยังเด็กโดนครูดูถูกเขาเก็บมันไว้และอดทนเพื่อรอวันของตัวเองด้วยทัศนคติดังกล่าวโรนัลโดจึงยืนหยัดอยู่บนยอดพีระมิดมาได้ยาวนานต่อเนื่องนับ10ปีรักษาสถานะแข่งอันดับต้นๆของโลกก้าวข้ามเรื่องอายุอย่างสิ้นเชิงทั้งรุดและโรนัลโดมีความขัดแย้งและไม่ชอบขี้หน้ากันก็จริงแต่ต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติอันดีเยี่ยมเมื่อต้องทำงานร่วมกันในสนามก็จะทุ่มเทเต็มที่แต่เรื่องความสัมพันธ์ร้าวฉานทิ้งไปทั้งสองร่วมงานกันที่แมนยูไนเต็ด3ปีเต็มช่วยกันถล่มประตูเป็นกอบเป็นกำทำผลงานร่วมกันราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากนี้ยังเคยสวมเสื้อเรอัลมาดริดด้วยกันอีก1ปีเต็มๆรวมแล้ว4ปีที่ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมมันไม่ง่ายที่จะแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเมื่อคุณทำได้อย่างรุดและโรนัลโดจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะประสบความสำเร็จมากมายความเป็นมืออาชีพคือหัวใจสำคัญที่ทำให้สองคนนี้ก้าวผ่านขึ้นมาได้อย่างน่าทึ่งเลยทีเดียวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันการย้ายทีมของมาร์คอสโซโฮปากหลังชาวอาร์เจนตินย้ายไปโบคาจูเนียสโมสรในลีกบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยโรโฮที่กำลังจะหมดสัญญากับแมนยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลนี้ตกลงย้ายไปร่วมทัพโบคาจูเนียเป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวแต่คาดว่าจะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยกองหลังทีมชาติอาร์เจนตินาย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในปี2014ในยุคของลุยฟานเก่าลงเล่นให้กับปีศาจแดง122เกมตลอด6ฤดูกาลครึ่งซีซั่นที่แล้วถูกปล่อยตัวไปเล่นกับเอสตูเดียนเตสสโมสรที่แจ้งเกิดในฐานะดาวรุ่งด้วยสัญญายืมตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสต์รูปและข้อความอำลาโรโฮผ่านทาง Twitter ว่าแล้วขอขอบคุณมาคอโรโฮสำหรับช่วงเวลาที่แมนยูและขออวยพรให้โชคดีในอนาคตสกอตต์แมคโทเมเนกองกลางของแมนยูไนเต็ดยอมรับว่าติดใจกับรสชาติการเป็นกัปตันทีมนำทัพเดินลงสู่สนามจึงถือโอกาสฝากเนื้อฝากตัวกับอเลกุน่าโซชาว่าหากมีโอกาสก็พร้อมให้เรียกใช้บริการแข่งวัย24ปีเคยสวมปลอกแขนกัปตันทีม1ครั้งในเกม FA Cup รอบ3ที่เอาชนะวัตฟอร์ด 1-0 และเขาก็ทำประตูชัยจากลูกโมงตั้งแต่ครึ่งแรกซึ่งสกอตเผยว่าแม้ได้เป็นกัปตันทีมแค่ช่วงเวลาก่อนให้ได้แม็กควายโดนเปลี่ยนตัวลงสนามในฐานะตัวสำรองก็ต้องคืนปลอกแขนให้แค่นั้นก็ประทับใจมากแล้วโดยเชื่อว่าตัวเองสอบผ่านในฐานะผู้นำ